ช่วง Star Variety คุณผู้ชมสตาร์วาไรตี้วันนี้ไม่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ศาลาประชาคมตำบลพลาจังหวัดระยองกับโครงการดีๆแยกแลกยิ้มซึ่งวันนี้นำโดยคู่จิ้นหนุ่มไม้และสาวออมส่วนกิจกรรมข้างในนั้นจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามเมย์ไปชมข้างในกันเลยค่ะพี่หมายสวัสดีค่ะพี่ออมวันนี้มาร่วมกิจกรรมแยกและกิมคือกิจกรรมนี้หน่อยค่ะเป็นยังไงใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรม charity นะคะ CSR ของปตท.ที่ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอพลาจังหวัดระยองนะคะก็ก่อนหน้านี้เราก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ให้แฟนคลับเนี่ยร่วมเล่นเกมกับพวกเราจนตอนนี้ทีมเราเล่นเกมจนชนะเลิศที่1ค่ะได้เงินรางวัล 800,000 บาทนะคะเพื่อที่จะเอาเงินรางวัลนี้มาสร้างศาลาตรงนี้นะคะประชาคมใหญ่ๆตรงนี้เลยของชุมชนเพื่อเป็นอันนี้แล้วก็มีอันนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังของเราจะเป็นห้องน้ำที่เราก็สร้างเหมือนกันเรียกว่าวันนี้เราไม่ได้มาแค่2คนใช่ครับเราไม่มา2คนนะครับผมก็เราก็จะมากับทีมแฟนคลับด้วยนะครับผมที่มาช่วยกันทาสีที่ร่วมเล่นเกมกันเนาะนี่เราทาสีใหม่นะครับนี่ฝีมือพวกเราทั้งหมดนะครับ
จะดู professional มากเหมือนแบบประดังแบบว่าทีม professional มาทำทำกันเร็วมากค่ะเพราะทุกคนช่วยกันแล้วก็ใช่นี่ปลูกต้นไม้ด้วยนะครับด้านหลังเรานี่ปลูกต้นไม้มีทำทุกอย่างเลยครับทำทุกอย่างนี่มีอะไรบ้างคะวันนี้กิจกรรมก็เราทาสีนะครับผมแล้วก็เราก็สร้างหลังคาตรงนี้ให้นะครับผมเป็นศาลาแล้วก็มีปลูกต้นไม้มีสร้างห้องน้ำก็ประมาณนี้ครับผมก็เป็นไปทาด้วยทาสีเพราะว่ามันต้องเหมือนเวลาฝนตกเงี้ยค่ะมันต้องทาแบบกันสนิมเอาไว้ค่ะเพราะว่าเด็กๆมาเล่นเนี่ยจะได้ไม่อันตรายถ้ามันเป็นสนิมเนี่ยมันก็จะทะยักมันนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่ามอบรอยยิ้มให้กับใช่มามอบรอยยิ้มค่ะผมแยกแลกยิ้มครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมวันนี้รู้สึกไงบ้างที่เราได้แบบมาร่วมดีใจเนาะดีใจเนาะเพราะว่าคือเราเคยมาเหมือนกับว่าถ่ายละครแถวนี้แล้วคือทีนี้เนี่ยก็คือเราก็เห็นว่าตรงพื้นที่นี้เนี่ยมันขาดหลายๆอย่างอยู่อะไรเงี้ยครับผมฮะแล้วเขาก็จะจัดในหมู่บ้านนี้เนี่ยบ้านนี้เขาก็จะจัดกิจกรรมนู่นนี่ตรงนี้ตันกันตลอดอะไรเงี้ยผมฮะก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีอะไรที่มาสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเมืองไทยแดดร้อนเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราสร้างแบบพวกหลังคาพวกอะไรเงี้ยป้องกันแดดกันแดดให้เขาบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมเป็นยังไงบ้างคะแดดวันนี้เป็นอุปสรรคกับการทำงานแดดจริงจริงแดดร้อนแต่มีลมนะมีลมก็เฉยๆนะผมว่าแดดนี่ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากมายแต่ว่ายังสวยอยู่สู้ไหวอยู่ครับค่ะก็ฝากกิจกรรมแยกแลกยิ้มนะคะจริงๆเนี่ยเราคือรณรงค์การแยกขยะแยกขยะใช่แยกขยะที่สำคัญที่คนเรามองข้ามแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของส่วนรวมของเราใช่มันก็เอฟเฟกต์ทำให้โลกร้อนอยู่ทุกวันนี้เหมือนกันนะครับใช่ใช่มันจุดง่ายๆคือเริ่มจากที่บ้านเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งไว้ตรงไหนก็ตามปั๊มปตท.เนี่ยทุกที่เลยค่ะก็จะมีจุดที่แยกเป็นแบบสีน้ำเงินสีส้มสีเขียวไว้แยกตามประเภทต่างๆเขาจะเขียนบอกเลยค่ะเรียกว่าไปทำเป็นที่บ้านก็ได้ครับนี่ก็คือภาพกิจกรรมดีๆของโครงการแยกแลกยิ้มที่เมย์ได้นำมาฝากกันในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของเมย์และช่วง Star Variety โรงแรมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ